ครับดูว่าเล่นตักให้กับทางชาชาเล่นตามน้ำหูไม่ได้ตามรู้สึกว่าได้แค่เตะมุมจังหวะที่ว่าพอมาเหมือนกำลังจะง้างหนืดแล้วไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหโอ้โหยุทธพงศ์ตามเบียดแล้วหาชาชามีสังกะลินอีกคนหนึ่งที่มาช่วยอีกหนึ่งแรงนะครับชาชาหาจังหวะทำอะไรไม่ได้เลยครับคือตรงยุทธพงศ์นะไม่น่ามีอะไรคนอื่นนี่ก็ลงมาลงพื้นเข้าเหลี่ยมดิโอโก้ตั้งไว้ที่ชาชาได้ชาชาทางซ้ายแต่หักข้อมาให้กับดังดิโอโก้ผู้สินเป่าอย่างนี้ชี้โอ้โหเป็นจุดโทษครับโอ้โหสุโขทัยหลังจากที่ได้ประตูนะครับสุโขทัยมาเสียจุดโทษนะครับเบียดกันไปดิโอโก้มีปิยราชมียุทธพงศ์นะครับอยู่ใกล้ดิโอโก้โอ้โหดูข้างล่างก็มีแต่ตรงนี้ก็คือผู้สินอยู่ตรงนั้นก็เป่าชี้นะครับเหลือนะครับยุทธพงศ์เดี๋ยวก็กับไพโรจน์ผู้สินทัศยานแล้วนะครับว่าหลอกไปคนละทางตีเสมอได้1-1แล้วครับก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับดิโอโก้ครับประตูที่9ในฤดูกาลนี้ของเขาครับเป็นลูกที่4ใน3เกมหลังด้วยนะครับของดิโอโก้ชาชานี่ไม่มองเลยนะครับหันหลังรอดูอาการของเป็นแฟนและเพื่อนๆเอาครับเกมยังเหลืออีก10กว่านาทีนะครับถ้ารวมช่วงทดเวลานี้ก็ไม่ต่ำกว่า15แล้วครับเกมนาลือบอดินไฮอานนท์มาถึงดิโอโก้พลิกได้พลิกแล้วสายก้อยให้ชาชาติดโอ้พลตกรโอ้โหจุดโทษอีกครั้งครับพลตกรยังชัดเจนว่าไปเหนี่ยวเสื้อของชาชาโอ้โหวิลัมโดนเหลืองด้วยครับจากที่โวยสองจุดโทษครับภายในเวลาไม่ถึง5นาทีครับที่สุโขทัยเสียไปครับโอ้พลตกรดูคราวนี้ครับเป็นยังไงครับดึงเสื้อเห็นชัดเจนเลยครับโอ้นี่เสื้อมันยืดออกมาเลยดึงค้างไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าบอลจะมาบอลมาก็ยังไม่ปล่อยก็เลยเข้าตาเลยครับตรงนี้ไม่เข้านะครับแตะตรงนี้เลยครับนี่ครับลูกนี้มันชัดนะครับโอ้โหเราจะบอกของพลตกรเนี่ยชัดเจนว่าดึงเสื้อของชาชาจริงๆฝั่งนักเตะสุโขทัยนี่เดินออกจากกรอบเขตโทษมาหมดแต่ไม่อยากให้เกมจบไม่สวยนะครับต้องถึงมือประธานแล้วครับเพราะว่าคือแฟนบอลก็อุตส่าห์มาเต็มไปหมดนะครับบรรยากาศของการเชียร์ฟุตบอลก็ไปดึงชัดเจนนะครับพลตกรจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้
ุดโทษที่2ของบุรีรัมย์ครับดิโอโก้สังหารเหมือนเดิมผลแรกนี่ไพโรจน์ไปผิดทางครับคราวนี้ดิโอโก้เปลี่ยนมุมครับโอ้โหแล้วก็ยังหลงเหมือนเดิมครับไพโรจน์แซงนำครับบุรีรัมย์2ประตูต่อ1แค่10นาทีเสร็จๆนะครับรวมช่วงที่เกมหยุดด้วยเนี่ยบุรีรัมย์พลิกจากตามหลังมาเป็นขึ้นนำมาที่เลอสันสายไม่ถึงนะครับติดนฤบดินทร์เร็วกว่าก้องสินชัยแล้วเปิดให้บอลถึงอ่ะครับนิชา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 โอ้ปิดไม่ได้โดนสักกลินมาโอ้ต้องดูว่าคือว่านั่นแหละครับแดงครับสักกลินนิ่งสมรแบบนี้โดนจับเป็นการฟาวแบบโปรเฟสชันนอลฟาวนะครับโอ้ชาชายกหนีไปแล้วครับสักดารินเข้ามาถึงช้าโอ้ก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยครับสักดารินเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์นะครับครบ5นาทีไปแล้วครับช่วงทดเวลาโลกฟรีคิกจะเล่นโดยดิโอโก้น่าจะยิงตรงครับดิโอโก้ซัดใส่สายโอ้โหปิดเกมนี้เลยครับเหมือนบอลจะเฉลบโอ้เป็นแฮตทริกของเขาเลยครับโอ้โหโอ้โหดิโอโก้วันนี้มาคนเดียว3ประตูจากลูกนิ่งล้วนๆครับเป็นประตูที่11ของดิโอโก้ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอเคมาขาดเอาในช่วงท้ายโอ้โหยิงแล้วติดไซก้อยครับโอ้โหบอลใส่ไซก้อยเองด้วยครับไม่ใช่แฉลบด้วยโอ้โหมองมุมกล้องแรกดูเหมือนแฉลบเลยครับครับโอ้โหเทคนิคการยิงของเขาครับกดไซก้อยเลยครับดิโอโก้